อันนี้จริงจังอันนี้เป็นข่าวดีจริงๆคเมื่อวานนี้คุณแพททองทันเชียรวัดประธานกรรมการซอฟท์เพเวอร์โพสต์อัปเดตว่าได้มีการประกาศสคบลงในราชกิจจายกเลิกการที่ไปกำหนดให้หนังสือกับตำราเป็นสินค้าควบคุมฉลากที่สร้างความยุ่งยากค่ะโดยที่ เป็นการทํางานของสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือและคณะอนุกรรมาการซอฟต์พาวเวอร์ด้านหนังสือหนังสือกับตําราเนี่ยเคยถูกประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมฉลากสมัยรัฐบาลที่แล้วค่ะดังนั้นการพิมพ์หนังสือมันจะยุ่งยากมากขึ้นเครือข่ายร้านหนังสือขนาดใหญ่ก็ต้องเรียกคืนหนังสือจากร้านหนังสือกลับมาแปะฉลากเพราะเขาก็กลัวเรื่องโทษปรับเรื่องจําคุกวันนี้คุณนุ้งอิงบอกว่าทีมงานได้สร้างความเข้าใจร่วมกันกับสคบอจนสามารถออกประกาศยกเลิกได้ใน ที่สุดอขอบคุณสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือและทีมงานอนุกรรมการด้านหนังสือทุกท่านที่ม,มุ่งมั่นอธิบายยืนยันจนสำเร็จจริงๆนะอันนี้เป็นข่าวดีของคนในแวดวงหนังสือนะคะ่ะสินค้าควบคุมฉลากเนี่ยน้องไรอเอาไว้อ่านนึกออกใช่ไหมแล้วกฏคือประมาณเนี้ยนึกออกใช่ไหม,มเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อผมจะปิดท้ายเย